ครับคุณผู้ชมครับนี่คือแชมป์โชว์กับผมแชมป์พีรพลนะครับวันนี้ผมอยู่นอกสถานที่ผมมาดูฟุตซอลที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับต้องบอกเลยนะครับว่ากีฬาฟุตซอลเนี่ยเหมาะกับประเทศไทยแบบสุดๆเลยแอร์เย็นสบายกฎกติกาไม่ค่อยเห็นมารยาไม่ค่อยมีเรื่องถ่วงเวลานะฮะเดี๋ยวผมจะมีเรื่องฟุตซอลเจ๋งๆมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังแต่วันนี้คุณผู้ชมครับเสาร์อาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านไปนะครับฟุตบอลในยุโรปคือที่อังกฤษเปิดไปแล้วแต่ที่เยอรมนีหรือว่าที่สเปนก็เปิดฤดูกาล2019-20อย่างเป็นทางการแล้วนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาเสาร์อาทิตย์อยู่กับครอบครัวไปครับเพราะทุกวันจันทร์ทุกช็อตเด็ดๆกีฬาฟุตบอลจากทั่วโลกผมจะนำมาเล่าสู่กันฟังก่อนไปยุโรปเดี๋ยว BJ พาลุยเอเชียไทยแลนด์ก่อนเลยเริ่มด้วยช็อตเด็ดบอลไทย BG ปทุมยูไนเต็ดชื่อนี้มาแรงเพราะล่าสุดกระต่ายโหดชุดน้ำเงินบุกไปยืนอุบลแม้ไม่มี2ตัวหลักอย่างบาลอสกับฟานดี้แต่ยังมี2ปืนใหญ่อย่างสุรชาติสารีพิมพ์และโตติจัดหนักใส่เจ้าบ้านไปคนละ2จบเกม BG ชนะอุบล 4-1 ผ่านไป26นัดคะแนนนำ61แต้มทิ้งที่2ถึง15แต้มกลางมุ้งจ่าฝูงยาวๆบินมาถิ่นซามูไรกับคู่ชิมิสึกับซัปโปโรเริ่มเกมมาแค่9นาทีเจชนาทิพย์สงกระสินตัวจี๊ดของไทยเก็บดาบ2ล็อกแล้วซัดทะลุ3ด่านประเดิมให้ซัปโปโรนำ 1-0 ครึ่งหลังผ่านมา28นาทีคู่หูเจชนาทิพย์จ่ายให้เจบอสรอยยิงด้วยซ้ายซัปโปโรนำ 5-0 และยังเป็นฟอร์แมตเจเจเหมือนเดิมกับลูกที่6และปิดท้ายฟินาเล่กับลูกยิงเจชนาทิพย์กับการซัดซ้ายเสียดสามเหลี่ยมซึ่งเป็นประตูที่5ของเจในฤดูกาลนี้จบเกมซัปโปโรถล่มชิมิสึไป 8-0 ผ่านไป23นัดซัปโปโรอยู่อันดับ6 Germany แชมป์เก่าบาเยอร์มิวนิกครับชุดแดงเริ่มแรงกว่าแค่24นาทีโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กองหน้าโปแลนด์ยิงนำก่อนแล้วนะครับ 1-0 แต่12นาที after เบอร์ลินยิงจรวดตู้ม 1-1 ครับดูดีลูเคบาคิโอตัวรุกเบลเยียมวัย21สูง187คนนี้ไม่ธรรมดานะครับฤดูกาลก่อนนี่ยิง3ลูกใส่บาเยิร์นฤดูกาลนี้ก็ยิงเสือแบบไม่ผิดกฎหมายอีกแล้ว24นัดหลังสุดลูเคบาคิโอสอยไป12ลูกครับเท่ากับทุก2นัดซัด1ปังและ2นาทีต่อมามาร์โกกริชหัวเหล็กนะครับจังหวะเหินไปหัวกระแทกแต่ว่าฝืนทนเจ็บล็อกหลบโกเล่นต่อ 2-1 กองกลางร่างยักษ์190เซนที่ลิเวอร์พูลไม่เห็นค่าฮะอยู่3ปีกับนกแดงได้ลงแค่19นัดอยู่กับเบอร์ลินปีเดียวเล่นไป25นัดแล้วก็ทีมชมเขาว่า By far the best midfielder at Hertha Berlin in 20 years ก็คือเป็นกองกลางที่ดีที่สุดในรอบ20ปีของทีมชัดเจนนี่แหละครับเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องขอไปอยู่กับทีมที่เห็นค่าด้วยมิวนิกจะตายอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนจบเกมเบอร์ลินดันไปฟาวแบบไม่จำเป็นเลยนี่แหละฮะคงจะทนความกดดันไม่ไหวเสียจุดโทษแล้วก็เสียไป2แต้มจบเกม 2-2 ครับนี่ก็แย่พอให้มิวนิกต้องทำอะไรสักอย่างแล้วต้องทำแล้วครับขอยืมตัวฟิลิเป้คูตินโญ่กองกลางตัวเทพจากบาร์เซโลนาที่ปีที่แล้วเนี่ยย้ายจากลิเวอร์พูลไปบาร์ซ่าด้วยค่าตัวเกือบ 5,000 กว่าล้านบาทนะครับแต่เล่นไม่สมค่าตัวในสายตาผู้บริหารคือถ้าดูตัวเลขนี่ไม่น่าเกลียดเลยนะครับเล่นให้บาร์ซ่า76นัดซัดไป21ลูกพาทีมคว้าแชมป์ลีกสเปน2ปีซ้อนบอลถ้วยอีก2คือถ้าเกิดเทียบการยิงเนี่ยไม่ได้ผลงานแตกต่างกับตอนอยู่ลิเวอร์พูลเลยนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับก็อย่างที่บอกโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมนะครับบาเยิร์นก็จะขอยืมตัวก่อน1ฤดูกาลนะครับโดยจะจ่ายค่ายืมประมาณ277ล้านบาทและถ้าถูกใจใช่เลยหลังจากจบฤดูกาลนี้ก็สามารถซื้อได้ในราคา 4,110 ล้านบาทซึ่งถ้าเกิดทุกอย่างดันลงล็อกก็หมายความว่า
บาร์เซโลน่าจะขาดทุนประมาณ565ล้านบาทนะครับแต่อย่าลืมฮะพวกหมกมุ่นเรื่องเลขแล้วชอบถามเอ้ยทำไมบาร์ซ่าทำแล้วทำไมขาดทุนตั้ง500กว่าล้านแต่อย่าลืมนะครับการที่บาร์ซ่าให้บาเยิร์นยืมตัวไปเนี่ยหมายความว่าบาร์ซ่าเนี่ยจะประหยัดค่าจ้าง445ล้านไม่ต้องจ่ายในปีนี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดบวกลบคูณหารลบค่าจ้างปีนี้บาร์ซ่าจะขาดทุนแค่100ล้านบาทนิดๆนะฮะก็ถ้าเกิดมาเนี่ย4แนวรุกเสือแดงแห่งมิวนิกจะเป็นอย่างนี้ครับปีกซ้ายก็คือโคมานปีกขวากนาบรีตรงกลางคูตินโยกองหน้าคือเลวันดอฟสกี้คุณว่า4แนวรุกนี้โหดพอจะช่วยมิวนิกให้คว้าแชมป์ลีกและแชมเปี้ยนส์ลีกได้หรือไม่คอมเมนต์เลยนะครับส่วนรองแชมป์เสือเหลืองดอร์ทมุนด์เหมือนจะซวยตามบาเยิร์นครับเล่นในบ้านแค่1นาทีโดนอัลส์บวกยิงก่อนฮะแต่ที่ต่างก็คือดอร์ทมุนด์คำรามรัวทีเดียว5ลูกรวดชนะ 5-1 ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงบอลเยอรมันหลังผ่านไปตั้ง1นัดเรียบร้อยสเปนบาร์เซโลนาประเดิมฤดูกาลใหม่ในชุดเหลืองบุกไปเยือนบิลบาวบาร์ซ่าไม่มีลีโอเนลเมสซี่นะครับกองหน้าตัวเก่งแล้วก็ไม่มีดวงด้วยครับชนเสาชนคานสกอร์ใน 0-0 บาร์ซ่าเนี่ยถ้าไม่ชนะก็โดนด่าแล้วนะฮะและก่อนจบเกม2นาทีบิลบาวเปลี่ยนตัวส่งอาริสอาดูริสกองหน้าวัย38ลงมาครับเขาลงมา1นาทีก่อนจบเกม1นาทีอาดูจัดปลายตีลังกาเป็นประตูชัยครับและสร้างประวัติศาสตร์เทียบเท่ากับเมสซี่เลยนั่นก็คือเขายิงประตูในลีกสเปนติดต่อกัน15ฤดูกาลติดนะครับบิลบาวชนะบาร์ซ่าเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีและที่ช้ำยิ่งกว่าก็คือราชามาในชุดดำเรอัลมาดริดคิกออฟนัดแรกชนะ 3-1 ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงซะอิงแลนด์เรือฟ้าเจอไก่ดำครับฤดูกาลก่อนทุกทีมใหญ่ที่มาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้พังหมดฮะและเกมนี้ฮะโอกาสแมนซิตี้กับสเปอร์ก็คนละชั้นเลยนะครับแมนซิมีโอกาสยิง30สเปอร์ยิงน้อยกว่า10เท่าอ่ะสเปอร์ยิงแค่3 30กับ3แต่กลับเจ้าออกมาได้นะครับดราม่าเยอะมากก่อนจบเกม24นาทีเป๊ปกวาร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมแมนซิตีตัดสินใจเอากุนตำนานกองหน้าอาร์เจนออกแล้วส่งกาเบรียลเจซุสดาวรุ่งบราซิลลงไปแทนครับกุนและเป๊ปไม่มีสร้างภาพครับต่างคนต่างไม่พอใจผู้จัดการก็ไม่พอใจเล่นไม่ได้ดังแผนไอกองหน้าก็ไม่พอใจเปลี่ยนครูออกทำไมแล้วก็ไม่แคร์กล้องครับทั้งโลกเห็นกันหมดนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันครับถ้าเกิดคุณอยากเล่นให้กับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าถ้าเกิดคุณอยากเล่นให้กับทีมที่ดังทีมที่รวยที่สุดในโลกคุณต้องก้นหนาและหน้าห้ามบางเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวโชว์หน้ามาเล่าให้ฟังนะครับเกมนี้มันเข้มข้นครับวิสุดท้ายสกอร์เสมอกันอยู่ที่ 2-2 และเจซุสสุดยอดครับ 3-2 ฮะถูกเปลี่ยนตัวลงมายิงประตูชัยและนี่ครับกุนและเป๊ปพอเห็นชัยชนะของทีมนี่แหละฮะกอดกันกลมแต่สุดท้ายหัวใจสลายนะครับคือภาพช้ามันฟ้องว่าบอลไปโดนมือผู้เล่นของแมนซิแล้วมีการเปลี่ยนทางซึ่งกฎหมายมันบอกนะฮะว่าถ้าเกิดบอลไปโดนมือผู้เล่นที่กำลังบุกอยู่ไม่ว่าจงใจหรือไม่ลูกนั้นถือว่าเป็นแฮนด์บอลกรรมการเปลี่ยนคำตัดสินไม่ให้ประตูครับจบเกม2ประตูต่อ2นะครับซึ่งกฎหมายนี้ก็นี่แหละฮะเป็นที่ถกเถียงกันนะครับว่าการใช้ภาพช้าเนี่ยมันดีหรือเปล่าถ้าเกิดถามผมว่ามันดีมากครับเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความถูกต้องฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีอีก3กฎที่ผมอยากให้ฟุตบอลเปลี่ยนนะครับ1ผมพูดไปหลายครั้งแล้วคือเรื่องของออฟไซด์นะครับโอ้โหดูภาพชัดเสียเวลาหลังๆนี่เหมือนกับเอาไม้บรรทัดมาวัดเลยนะครับคือวัดกันเลยว่าล้ำไม้กี่เซนขนจมูกหรือขนหน้าแข้งหรือขนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือผมอยากจะให้เขาเปลี่ยนกฎออฟไซด์เหมือนกับกฎตัดสินว่าลูกนี้เป็นประตูหรือเปล่าเวลาเขาตัดสินเนี่ยก็คือบอลต้องข้ามเส้นทั้งลูกเท่ากับเป็นประตูผมอยากให้เขาออกกฎว่าออฟไซด์อ่ะให้มันออฟไปทั้งตัวเลยถึงถือว่าล้ำถ้าเกิดล้ำนิดล้ำหน่อยแต่ไม่ล้ำทั้งตัวเหมือนบอลไม่ข้ามเส้นทั้งลูกถือว่าไม่ล้ำนะครับเพราะไม่มีสายตาคนดูออกหรอกครับคือมันจังหวะมัน50-50มากนะครับ2ลักเล็กขโมยน้อยต้องโดนฮะคือมันขัดตามากทั้งผมและก็หลายๆคนที่ดูว่าเฮ้ยทำไมเวลาทีมมันได้เตะมุมทีมเวลามันได้จุดโทษตรงเตะมุมมันก็มีเส้นเนี่ยมีเส้นโค้ง
ตรงจุดโทษมันก็มีจุดขาวๆว่าตำแหน่งมันอยู่ตรงไหนชัดเจนอยู่แล้วทำไมนักเตะเวลาวางบอลเนี่ยมันชอบวางไม่ตรงจุดจะโกงกันเซนหนึ่งมิลหนึ่งเพื่ออะไรซึ่งเรื่องนี้นักฟุตบอลทุกคนผมว่ารู้ครับแต่อยากจะเอาเปรียบไงแบบเนียนๆเนี่ยคือพยายามจะไปตั้งให้มันเข้าใกล้กับโกคู่แข่งและหลายครั้งเราเห็นเนี่ยเวลาบอลออกอ่ะก็พยายามจะขโมยแดงเข้าไปใกล้เขตคู่แข่งให้มากที่สุดเวลาบอลออกเวลามีฟาวเหตุเกิดตรงปากซอยเอาไปตั้งซะหน้าบ้านเลยพวกนี้ง่ายนิดเดียวครับคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเอาเปรียบถ้าเกิดจะเนียนไม่ต้องเตือนครับเหลืองจบ 3. ยุติธรรมดีฮะแต่ต้องโปร่งใสและทำให้ทุกคนเห็นคือวันนี้เนี่ยสิ่งที่หลายคนเขาไม่พอใจทั้งนักเตะแล้วก็แฟนๆก็คือกรรมการเหมือนกับได้เห็นภาพช้าคนเดียวผมคิดว่าควรทำคล้ายกับอเมริกันหรือทำให้ดีกว่าก็ได้คือเวลามันเป่าเนี่ยคือตอนนี้กรรมการเวลามีเหตุการณ์50 50จะมีคนแจ้งมาในหูว่าเฮ้ยต้องไปดูจอกรรมการก็จะวิ่งต๊อกๆๆไปดูจอสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับแล้วเนี่ยทั้งกองเชียร์ทั้งแฟนบอลเขาก็ลุ้นกันโดยเขาไม่เห็นอะไรนะฮะถ้าเกิดพอมันเกิดเหตุมีทีวีจอยักษ์ที่ทุกคนทั้งผู้เล่นแล้วก็แฟนๆสามารถเห็นได้กรรมการติดไมโครโฟนนะครับในสนามที่มีลำโพงที่ทุกคนสามารถได้ยินได้อย่างชัดเจนเมื่อกรรมการได้ตัดสินใช่ไหมกรรมการทำเหมือนกับอเมริกันฟุตบอลน่ะมาอธิบายเลยว่ามันเกิดอะไรสุดท้ายคำตัดสินเป็นยังไงนะฮะเพราะไอ้เรื่องแมนซีกับสเปอร์กับหลายๆเหตุการณ์มันเถียงกันเพราะว่าแม้กรรมการจะทำตามกฎแต่ทุกคนมันไม่เห็นไงคุณลองนึกภาพตามผมนะครับถ้าเกิดจังหวะนั้นเกิดขึ้นกรรมการเดินมาตรงจุดกลางสนามเปิดไมค์ภาพช้าขึ้นแล้วบอกว่าจากภาพช้าแสดงให้เห็นว่าก่อนเจซุสจะยิงบอล นั้นโดนมือผู้เล่นของแมนซิตี้ซึ่งตามกฎหมายระบุว่าในกรณีที่บอลโดนมือผู้เล่นที่กำลังบุกไม่ว่าจะจงใจหรือไม่จงใจถือว่าเป็นแฮนด์บอลฉะนั้นสรุปลูกนี้ไม่เป็นประตูครับเนี่ยครับถ้าเกิดคุณพูดอย่างนี้ชัดเจนผมเชื่อว่าจะมีดราม่าแล้วก็มีไอ้ความไม่พอใจน้อยลงแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้หญิงคนไหนหรือว่าผู้ชายคนไหนกำลังหาแฟนนะครับผมขอแนะนะครับว่าให้เขาดูเรื่อง VAR ครับแล้วการที่เขาพูดว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยสำคัญมากนะฮะคุณสามารถที่จะหาคู่ที่ใช่สำหรับชีวิตคุณได้เลยเพราะถ้าเกิดคนที่คุณกำลังชอบอยู่เนี่ยนะไม่เห็นด้วยกับการใช้ภาพช้ามาตัดสินคุณต้องระวังให้ดีนะฮะเพราะมันอาจจะสื่อได้ว่านิสัยส่วนตัวเขาไม่แคร์เลยว่าอะไรถูกหรือผิดเขาสนแต่ว่าถ้าฉันได้เปรียบฉันโอเคถ้าทีมที่ฉันเชียร์แม้ได้รับการตัดสินที่ถูกต้องยุติธรรมแต่ถ้าเกิดทีมเสียเปรียบฉันไม่พอใจถ้าเกิดเขาคิดแบบนี้ในชีวิตคู่ก็อาจจะไม่แตกต่างกันมากนะจ๊ะเตือนเอาไว้ก่อนผมเชื่อว่าสุดท้ายนะเราไม่ควรจะพูดเลยว่า VAR หรือว่าภาพช้าทำลายเกมฟุตบอลทำลายเสน่ห์โน่นนี่นั่นผมอยากให้คนรุ่นใหม่เปิดใจว่าอย่าไปดูครับว่าใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบแต่ให้ดูว่าอะไรถูกหรืออะไรผิดเพราะสังคมเราจะเดินหน้าอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งถ้าเรายึดแนวคิดที่ว่าถูกก็คือถูกแม้จะไม่มีใครทำผิดก็คือผิดแม้ทุกคนจะทำสิงห์ versus จิ้งเชลซีลงสนามเล่นในบ้านเป็นครั้งแรกเจอกับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ที่โอ้โหมาในชุดเยือนหวานแหววครับนี่แหละครับแมนแมนต้องใส่สีชมพูแมนแมนต้องกินไอติมสตรอเบอรี่นะซึ่งแฟนๆเลสเตอร์เมื่อคืนแฮปปี้มากครับเพราะว่าเล่นแบบไม่กลัวเลยนะครับเล่นแบบไม่กะอุดครองบอลเท่าเชลโอกาสยิง10กว่าครั้งเท่ากับเจ้าบ้านแล้วการเล่นที่ประทับใจแบบนี้แหละครับทำให้เขาเสียประตูไปก่อนด้วยคือเลสเตอร์เนี่ยพยายามจะเล่นแบบโอ้โหไม่ใช่เตะบอลทิ้งเตะบอลเคลียร์นะฮะจะพยายามครองบอลแม้จะอยู่ในถิ่นตัวเองจะพยายามเซตเกมปั้นเกมจากหน้าบ้านตัวเองคล้ายกับบาร์ซ่าแมนซีอะไรประมาณนั้นซึ่งวิลเฟรดเอ็นดีดีกองกลางไนจีเรียครับนี่แหละฮะถูกฉกบอลจากหน้าบ้านแล้วก็เชลยิงขึ้นนำ 1-0 แต่สัญญาณที่ว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในฤดูกาลที่ดีที่สุดของเลสเตอร์ก็คือไม่งอเลยนะครับแล้วก็เป็นแอนดี้ดีที่แก้ตัวจากฝันร้ายโขกประตูตีเสมอเป็น 1-1 ครับซึ่ง10นาทีสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดใครได้ชมเกมจะเห็น attitude การเล่นของเลสเตอร์ที่ได้ใจมากคือทีมธรรมดาถ้าเกิดมาเยือนแชมป์ลีก6สมัยอย่างเชลซีเนี่ยถ้าเกิดเกมเสมอก็พอใจแล้วแต่แชมป์พรีเมียร์ลีก
ฤดูกาล2016ที่บริหารโดยคนไทยเนี่ยนะฮะกลับเปิดเกมบุกรุกจนหลายคนเชื่อว่าถ้าเกิดเกมเนี่ยมันเล่นต่อไปอีกสัก10นาทีทำไปเล่นไปนะครับจจสอาจจะออกมาจากถ้ำสิงห์ด้วย3แต้มก็เป็นไปได้จบเกม 1-1 ครับเป็นสัญญาณที่สุดยอดของเลสเตอร์นะครับเพราะว่า2นัดแรกที่เขาบอกว่าหนักมากเปิดฤดูกาลก็เสมอกับวูลฟ์แฮมป์ตันทีมอันดับ7ไป 0-0 ล่าสุดบุกเสมอทีมอันดับ3อย่างเชลซีอีกนะครับโอ้โหส่วนช็อตเด็ดสุดส่วนบุคคลคือนี่ครับทีมูพุกกี้นี่คือกองหน้าโพลิชนะครับสัปดาห์ก่อนยิงลิเวอร์พูลวีคนี้เหมา3ครับพาน้องใหม่นอริชชนะนิวคาสเซิล 3-1 นะครับเป็นแฮตทริกแรกของทีมในรอบ25ปีพุกกี้ในวัย29นี่ขึ้นนำเป็นดาวซันโวสูงสุดนะครับ2นัด4ประตูเท่ากับไรฮีมสเตอร์ลิงดูตารางกันนะครับลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงตามมาด้วยอาร์เซนอลแมนซิตี้ไบรตันสเปอร์เลสเตอร์อยู่อันดับ12หลายคนอาจสงสัยว่าอันดับ6และ11หายไปไหนถ้าเราไม่เชียร์ไทยแล้วใครจะเชียร์เราด้วยรักอ่ะอยากให้เราจัดไปเรื่องอะไรคอมเมนต์มาแล้วโชว์หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับมาเป็นครอบครัวแชมป์ Channel และถ้าคุณไม่อยากพลาดโชว์ดีๆแบบนี้ทุกวันคุณจะเห็นคำว่า subscribe หรือติดตามกดปุ๊บปุ่มแดงจะเปลี่ยนเป็นเทามันจะมีรูปกระดิ่งขึ้นมาให้คลิก1ครั้งจบง่ายๆโดน